แจ็คแฟนฉันช็อกเลยงานแต่งได้กำไร3เท่ามดดำใส่ซอง 100,000 มาริโอครึ่งล้านแจ็คแฟนฉันช็อกน้ำตาไหลเผยงานแต่งได้กำไร3เท่ามดดำใส่ซอง 100,000 มาริโอครึ่งล้านเบิ้ลปทุมราชแชร์มุมมองท้องก่อนแต่งจะผิดพลาดหรือตั้งใจเป็นเรื่องน่ายินดีเปิดใจว่าที่คุณพ่อมือใหม่แจ็คแฟนฉันหลังจูงมือนางเอกสาวใบหม่อนกิตติยาเข้าประตูวิวาในวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์67ที่ผ่านมาซึ่งมีหลายคนยังไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วเบิ้ลปทุมราชคือพ่อสื่อที่ทำให้ทั้งคู่ได้คบหากันเล่าจุดเริ่มต้นที่คบกันและเรื่องที่เกือบทำให้เลิกราประกาศลั่นกลางรายการว่าเลิกลงอ่างแล้วขอสัญญาจะเป็นพ่อและสามีที่ดีและแชร์มุมมองเรื่องท้องก่อนแต่งในรายการเบิ้ลแอมบอกเลยว่า EP 0.2 อย่างฮาทำถึงเกินแจ็คแฟนฉันว้าวงานแต่งได้กำไร3เท่าชีวิตการเป็นพ่อคนเป็นยังไงบ้างแจ็คแฟนฉันดีนะครับผมตั้งใจมีเขานะยังไม่ได้ตั้งชื่อลูกชายเลยวันที่แจ็คเจอใบหม่อนครั้งแรกเบิ้ลปทุมราชผมมาสนิทกันกับใบหม่อนช่วงที่ถ่ายละครด้วยกันซึ่งใบหม่อนรู้จักกับผู้จัดการผมคือพี่หน่งวันนั้นเป็นวันปิดกล้องด้วยหลังจากนั้นเราก็ไปดื่มกันในร้านเหล้าก็ไปเจอพี่แจ็คพอดีเรามานั่งโต๊ะด้วยกันก็บอกมีน้องมาด้วยนะซึ่งตอนแรกใบหม่อนเหมือนจะกลัวเราก็บอกว่านั่งเลยพี่แจ็คเขานิสัยดีไม่เป็นไรหรอกแล้วเขาก็แลกไลน์กันสุดท้ายมันเป็นเรื่องที่ผมมองว่าการที่เขาคุยกันถูกคอผมเชื่อว่าใบหม่อนน่าจะชอบที่เขาเป็นคนทำบุญชอบที่เขาเป็นผู้ใหญ่เพราะน้องจะเป็นคนที่ขี้เหงามากเวลาที่เขาเครียดหรือน้อยใจอะไรพอมีผู้ชายแบบนี้เข้ามาในชีวิตมันอาจจะพอดีกับเขาชีวิตหลังแต่งงานเป็นยังไงบ้างแจ็คแฟนฉันก็ต้องสู้หาเงินมีโอกาสไหมที่จะให้ภรรยากลับมาวงการบันเทิงเหมือนเดิมแจ็คแฟนฉันก็เขารักผัวเขาผมก็หยุดเที่ยวผู้หญิงไงมันเบื่อแล้วรักใบหม่อนคนเดียวทั้งชีวิตมีแต่ใบหม่อนก่อนที่จะมีใบหม่อนเคยไปเกเรไหมแจ็คแฟนฉันไม่มีแล้วประเด็นคือมันหยุดแล้วพอมีใบหม่อมก็ไม่เที่ยวเลยแจ็คแฟนฉันว้าวงานแต่งได้กำไร3เท่าช่วงที่คบกันเห็นอะไรในตัวผู้หญิงคนนี้ถึงได้ตกลงแต่งงานพร้อมมีครอบครัวแจ็คแฟนฉันคือถ้าเอาความจริงเลยผมไม่เคยมีแฟนเป็นดาราไม่เคยมีเลยนอกวงการหมดชอบในความที่น้องเป็นคนน่ารักเซ็กซี่วันที่ใบหม่อนรับเราเป็นแฟนเขาตั้งกฎเหล็กไหมว่าถ้าคบกันห้ามทำอะไรแจ็คแฟนฉันเขาจะขอแค่ข้อเดียวอย่าลงอ่างเราก็เล่าเปิดใจหมดเลยว่าแต่ก่อนเคยทำอะไรบ้างซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ลงจริงๆนะเพราะเราสัญญากับเขาไว้อะไรที่ทำให้เรามั่นใจว่าใบหม่อนคือคนที่อยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยแจ็คแฟนฉันเขาสอนผมในเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่ประหยัดเงินและไม่ทำให้ผมเกเรมีช่วงหนึ่งหลังจากคบกันได้ 1-2 เดือนแล้วใบหม่อนลงไอจีว่าหนูกับพี่แจ็คเลิกกันแล้วอยู่ดีๆตอนเช้าคืนดีกันเกิดอะไรขึ้นแจ็คแฟนฉันผมทะเลาะกันแล้วผมก็บอกเลิกเขาเลยผมไม่ไหวชอบมาถามผมประมาณว่าทำไมจะไปไหนทำไมไม่บอกไม่คิดจะบอกหรือไงซึ่งตอนนั้นเรามั่นใจว่าเราเป็นคนดีแล้วเรามองว่าทำไมไม่เชื่อใจผมก็เลยบอกเขาว่าขอไม่เข้าบ้านแล้วขอไม่อยู่แล้วเลิกแล้วกันเขาก็บอกว่าแน่ใจนะงั้นหนูไปแล้วเขาก็ลงสตอรี่เลยซึ่งทำให้ผมตกใจมากแล้วผมก็ร้องไห้โทรไปบอกเขาว่าเธอลบหน่อยฉันขอโทษเรากลัวเขาไปจริงๆซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนแต่เพจหรือข่าวเอาไปลงประมาณช่วงบ่ายซึ่งเราเคลียร์กันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วหลังจากนั้นใบหม่อนก็เลยโพสต์ว่าเราปรับความเข้าใจกันแล้วก็เลยกลายเป็นข่าวว่าเลิกกันไวดีกันไวเลิกกันไม่กี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้แต่จริงๆเราดีกันตั้งนานแล้ว
วันนั้นเราคุยกันยาวว่าอารมณ์ไม่ช่วยอะไรทำให้มีปัญหากันทะเลาะกันแล้วการโพสต์โซเชียลทำให้คนมาด่าเราทั้งคู่นะเล่นโซเชียลต้องมีสติมากกว่านี้อย่าอารมณ์ร้อนเราก็ด่าตัวเองด้วยนะเพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมผิดเต็มๆผู้หญิงเขาเป็นห่วงเราแต่เราใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาตลอดก็เลยอินกับการอยู่คนเดียวก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องยุ่งแต่จริงๆมันไม่ใช่เพราะการเป็นครอบครัวหรือมีคู่ครองควรที่จะปรับความเข้าใจกันผมก็เลยปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเองใหม่คุณเบิ้ลมองเห็นยังไงกับคำว่าท้องแล้วค่อยแต่งงานเบิ้ลปทุมราชผมมองว่ามันเป็นเรื่องน่ายินดีในปัจจุบันถ้าคุณทำถูกต้องทั้งสองฝ่ายเพราะเด็กเกิดมาจะได้ไม่มีปมในเรื่องอื่นๆบางทีการมีลูกแล้วค่อยแต่งยังมีเลยจับมือลูกในงานแต่งแล้วมันก็อยู่ที่การคุยของคนสองคนก่อนที่จะมีจะผิดพลาดหรือตั้งใจแต่สุดท้ายแล้วมันคือเรื่องน่ายินดีเพราะเด็กเกิดมาเขาจะได้บริสุทธิ์ในการที่จะรับฟังผู้ใหญ่พูดไม่จำเป็นต้องมีอดีตที่ไม่ดีเรื่องพ่อแม่ท้องก่อนแต่งบางทีมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปคิดเยอะเพราะอะไรถึงท้องก่อนแต่งผมมองว่าเป็นเรื่องน่ายินดีคำตอบเดียวเลยสำหรับผมวันที่ขอใบหม่อนแต่งงานเขารู้ตัวหรือเปล่าว่าพี่กำลังเตรียมตัวที่จะขอเข้ามาเป็นคู่ชีวิตแล้วเคยคิดไหมว่าถ้าวันนั้นเขาไม่ตอบรับเราจะรู้สึกยังไงแจ็คแฟนฉันอันนี้ไม่เคยบอกที่ไหนนะจุดเริ่มต้นเลยตอนนั้นเขาท้องไงมองว่าแพลนชีวิตเราทำที่พักที่เชียงดาวเพื่อเป็นที่พักผ่อนให้เป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวเราตื่นเต้นกับปีนี้ที่สุดในชีวิตของแจ็คแฟนฉันตื่นเต้นเพราะว่าปกติผมหากินกับวงการบันเทิงมาตลอดไม่เคยทำโปรเจกต์หรืออะไรเลยที่เป็นเงินเข้ามาก็เลยมีความท้าทายแล้วก็บอกกับใบหม่อนว่าจะทำให้เป็นค่าเรียนลูกนะวางอนาคตไว้ไม่ได้มีเงื่อนไขในเรื่องแต่งงานเลยเรามองว่าทำยังไงก็ได้ให้เลี้ยงใบหม่อนกับลูกได้คิดแค่นี้เราก็รับผิดชอบอย่างเต็มที่ไม่ทำให้ผู้หญิงเขาเครียดหรือมีปัญหาแน่นอนซึ่งใบหม่อนก็น่ารักมากไม่เป็นไรบอกว่าเดี๋ยวหนูจะทำงานด้วยพอคลอดลูกหนูก็ทำงานแล้วจะกลับไปรับงานส่วนเรื่องแต่งงานใบหม่อนเขาเห็นว่าคุณตาสุขภาพไม่ดีเป็นมะเร็งเขาก็เลยอยากจะทำอะไรให้คุณตาสบายใจเราทั้งคู่ได้มาคุยกันตกลงว่าจะมีงานมั่นงานแต่งที่ชลบุรีที่ไปจัดที่นั่นเพราะที่ไปจัดที่นั่นเพราะเป็นร้านของคุณนะเขาแล้วคุณตาก็ไปอยู่ที่นั่นซึ่งจริงๆครอบครัวใบหม่อนเป็นคนชุมพรเราก็ขอจัดที่ร้านคุณนะฟรีออร์แกไนซ์ก็ให้พี่เดียว GBH ทําให้ราคาไม่แพงสิงโตของบอลเชิญยิ้มก็ขอฟรีสุดท้ายงานแต่งได้กําไรนะยิ้มพอแกะซองมางงเลยว้าวนะแจ็คแฟนฉันว้าวงานแต่งได้กำไร3เท่าวันแต่งงานประทับใจช่วงไหนมากที่สุดแจ็คแฟนฉันเอาแบบน้ำตาไหลเลยก็ตอนเห็นกล่องซองช็อกเลยจัดงานแต่งหมดไป 2-3 แสนร้านก็ฟรีกับข้าวก็ฟรีแหวนยังฟรีเลยได้มากกว่า3เท่าอ่ะหัวเราะซองใครหนาสุดแจ็คแฟนฉันมีหลายคนผู้ใหญ่พี่มดดำ 100,000 พี่วูดดี้ครึ่งแสนรักเลยพี่น้องชาวไทยพี่เบียร์พี่แจ๊สพี่แจง 30,000 น้ำหม่ำให้ 10,000 พี่ป๋อง 10,000 มาริโอก็โอนให้ครึ่งล้านนะซื้อตุ๊กตาให้หลานจนตอนนี้เขาบล็อกไลน์ผมไปแล้วหัวเราะอยากฝากอะไรถึงภรรยาและแม่ของลูกเราแจ็คแฟนฉันรักใบหม่อนถ้าการที่พี่เป็นคนที่เล่นเป็นคนที่นิสัยไม่ดีอยากให้รู้ไว้ว่ามันคือสันดานพี่แล้วพี่จะปรับตรงนี้นะครับจะเป็นพ่อคนที่ดีขอให้เชื่อมั่นว่าพี่ทำงานทุกวันเหนื่อยทำเพื่อครอบครัวและลูกจำพี่ไว้ว่าหนูจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีไม่เห็นพี่ไปลงอ่างแน่นอนคำสัญญาเลยให้เกียรติผู้หญิงคำไหนคำนั้นลูกผู้ชายติดตามเบิ้ลแอมได้ที่ช่องทาง
อินเตอร์มิลานตอบแล้วหลังอินซากี้มีข่าวโยงคุมทัพหงบาซ่าเบปเป้มาโรตต้าผู้อำนวยการของอินเตอร์มิลานยืนยันซิโมเออินซากี้กุนซือชาวอิตาเลียนยังต้องการอยู่กับทีมแม้มีข่าวโยงคุมทัพลิเวอร์พูลและบาร์เซโลนาซิโมเน่อินซากี้กำลังพาทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเจาะคว้าแชมป์เซเรียอาอิตาลีฤดูกาลนี้หลังนำเป็นจ่าฝูงและทิ้งห่างยูเวนตุสทีมอันดับ 2-12 คะแนนจากผลงานอันยอดเยี่ยมทำให้ก่อนหน้านี้มีกระแสว่าเจ้าตัวได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่กำลังมองหากุนซือใหม่หลังเจอร์เก้นคล็อปประกาศว่าจะอำลาถิ่นแอนฟิลด์เมื่อจบฤดูกาลนี้เช่นเดียวกับฝั่งของบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่แห่งลาลีกาสเปนที่จะแยกทางกับชาบี้เอนันเดสผู้จัดการทีมของพวกเขาหลังจบซีซั่นนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามล่าสุดทางเบปเป้มาโรตติผู้อำนวยการทัพเนรัตซูรีได้ออกมายืนยันว่ากุนซือรายนี้ยังต้องการจะทำงานให้กับทีมดังแห่งเมืองมิลานต่อไปและสโมสรก็เตรียมคุยเรื่องสัญญาใหม่กับเจ้าตัวแล้วเรื่องการต่อสัญญาใหม่ของเขาสิ่งที่สำคัญคืออินซากี้มีความสุขและได้รับความนับถือจากสโมสรเจ้าของทีมและแฟนบอลไม่ใช่แค่เพราะสิ่งที่เขาแสดงให้เห็นเท่านั้นแต่รวมถึงความสามารถพฤติกรรมของเขาทั้งในและนอกสนามและผลงานที่เราได้รับเราต้องการที่จะไปต่อกับเขาหากเราดูที่การจัดอันดับโค้ชที่อยู่ในระดับท็อปโฟร์ล้วนกำลังจะหมดสัญญาในปี2025และเราจะจัดการเรื่องสัญญาใหม่ของอินซากี้ในเวลาที่เหมาะสมผมย้ำอีกครั้งว่าอินซากี้มีความสุขกับความเชื่อมั่นของเราเขาต้องการอยู่กับเราเหมือนกับที่เราต้องการให้เขาอยู่ต่อเรื่องสัญญานั้นเป็นส่วนเสริม